ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่มีการเตือนว่าห้ามผู้ป่วยโควิด-19 กินยาไอบูโปรเฟนศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคำเตือนที่ว่านี่เป็นคำเตือนที่ออกมาแบบออฟฟิเชียลเลยนะครับของทางการของประเทศฝรั่งเศสจากกระทรวงสาธารณสุขคนที่โพสต์ก็เป็นแพทย์ด้วยเขาพูดในเชิงว่ามีการสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการหนักเป็นคนที่ได้รับไอบูโปรเฟนมาก่อนไอบูโปรเฟนเป็นหนึ่งในยาที่หลายคนรู้จักไอบูโปรเฟนเนี่ยเป็นยาในกลุ่มเอนเซตซึ่งมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบไข้ลดลงได้ลดอาการปวดศีรษะลดอาการปวดเมื่อยซึ่งตรงกันพอดีกับหนึ่งในอาการของโควิดซึ่งอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่มาพร้อมๆกับโรคโควิด-19 รวมทั้งโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจทั้งหลายแหล่ก็มาด้วยอาการทำนองนี้สมมุติฐานที่เป็นเหตุให้ต้องห้ามกินยาชนิดนี้เพราะมันอาจส่งผลต่อกลไกร่างกายที่ใช้จัดการกับโควิดเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราเช่นเนี้ยเจ้าโควิด-19 เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บร่างกายเราก็ต่อสู้เลยนะครับกระบวนการต่อสู้เนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นดังนั้นทฤษฎีของเขาก็อธิบายว่าเจ้าไอบูโปรเฟนมันเป็นยาต้านการอักเสบถ้าหากเราใช้ไอบูโปรเฟนไปไอบูโปรเฟนอาจจะไปยับยั้งกลไกของการต่อต้านโรคของเจ้าโควิด-19 นี้ทำให้คนที่เป็นโควิด-19 บางคนที่ได้รับไอบูโปรเฟนไปจึงมีอาการที่รุนแรงอย่างไรก็ตามก็มีแพทย์หรือหน่วยงานบางแห่งไม่ค่อยเห็นด้วยแม้ยังไม่มีหลักฐานจากการวิจัยชัดแต่แพทย์หลายท่านก็เลือกป้องกันไว้ก่อนแม้ไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดว่าเป็นเช่นนี้จริงหรือไม่แต่ในลักษณะของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยยาใดที่มีความปลอดภัยกว่าเราควรใช้เป็นอันดับแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแพทย์ที่อังกฤษก็ดีสปอคเพอร์เซนขององค์การอนามัยโลกก็ดีเขาจึงแนะนำในเชิงว่าถ้าไม่สบายในช่วงนี้ก็ใช้พาราเซตามอลนี่แหละปลอดภัยดีแล้วหากจะใช้ไอบูโปรเฟนก็ให้นึกว่าอาจจะมีอันตรายหรือเปล่าแล้วให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนนะครับแต่ถ้าใครใช้อยู่แล้วไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกว่าอ้าวกินไปแล้วถ้าเราเป็นโควิด-19 เราจะแย่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องตื่นตกใจในขนาดนั้นนะครับยังไม่ต้องว่าจะต้องหยุดไอบูโปรเฟนถ้าหากว่าคุณหมอสั่งให้ใช้อย่างต่อเนื่องก็เพียงไปปรึกษาคุณหมอครับว่าเรายังจำเป็นจะต้องใช้ยานี้อยู่ต่อไปหรือไม่อันนี้เป็นการเตือนไปในอนาคตว่าถ้าจะใช้ก็ให้ใช้ยาที่ปลอดภัยกว่าได้แก่พาราเซตามอลเป็นหลักครับว่าแต่ว่าไอบูโปรเฟนคือยาแก้ปวดที่ดีกว่าพาราไม่ใช่หรอครับมันไม่ได้ดีกว่านะครับความสามารถในการลดไข้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างหรืออาจจะออกฤทธิ์ได้ยาวขึ้นบ้างซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญเนื่องจากว่าไข้โดยแท้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อเรานะครับยกเว้นเด็กบางคนที่มีไข้สูงแล้วชักอย่างนี้ก็เป็นคนบางคนไปนะครับการมีไข้เนี่ยเป็นผลอันหนึ่งของปฏิกิริยาการอักเสบของร่างกายเพื่อต่อต้านการติดเชื้อต่างๆหากเรามีไข้ก็จริงแต่เราก็รู้สึกเฉยๆเนี่ยไม่ต้องใช้ยาลดไข้เลยครับและการกินยาอย่างเช่นกลุ่มเอนเซตนี้อย่างไม่สมเหตุสมผลก็ส่งผลต่อร่างกายได้เอนเซตเป็นยาที่มีความปลอดภัยน้อยแต่มีประโยชน์จริงๆนะครับเมื่อถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์คำแนะนำของเภสัชกรนะครับก่อนจะใช้เอนเซตเนี่ยประชาชนต้องทราบก่อนว่ามีข้อห้ามใช้กับตัวเราหรือไม่นะครับโดยเฉพาะไอบูโปรเฟนเนี่ยนะครับถ้าหากเราไม่รู้ว่าเราเป็นไข้แล้วไข้เนี้ยเกิดจากไข้เลือดออกถ้าหากเราได้รับไอบูโปรเฟนไปก่อนนะครับในบางคนเนี่ยเมื่อการรุนแรงเลือดจะออกแบบรุนแรงมากเลยในกรณีของการติดเชื้ออิสุอิสัยเนี่ยเรามีคำเตือนอยู่แล้วว่าไม่ควรใช้ไอบูโปรเฟนเพราะจะทำให้โรคกำเริบได้ครับดังนั้นไอบูโปรเฟนเนี่ยเป็นยาซึ่งประชาชนไม่ควรที่จะนำมาใช้เป็นยาขนานแรกสำหรับคนที่มีไข้นะครับก็ขอให้เชื่อว่าการใช้พาราเซตามอลเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์